การตระหนักรู้ในตนเองทำความเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นบทนำสู่การตระหนักรู้ในตนเองการตระหนักรู้ในตนเองเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาตนเองและการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถในการเข้าใจและรับรู้ถึงความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของคุณเองตลอดจนผลกระทบต่อคนรอบข้างคุณ ในบทนี้เราจะสำรวจคำจำกัดความของการตระหนักรู้ในตนเองเหตุใดจึงมีความสำคัญและประโยชน์ที่มาพร้อมกับการตระหนักรู้ในตนเองความหมายของการตระหนักรู้ในตนเองการตระหนักรู้ในตนเองคือการรับรู้อย่างมีสติและการเข้าใจความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองเป็นความสามารถในการสะท้อนประสบการณ์ของตนเองและรับรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นส่งผลต่อความคิด ความรู้สึกและการกระทําของคุณอย่างไรการตระหนักรู้ในตนเองเกี่ยวข้องกับทั้งการสังเกตตนเองและการไตรตรองตนเองการสังเกตตนเองเกี่ยวข้องกับการใส่ใจกับความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นการไตรตรองตนเองเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาในการไตรตรองประสบการณ์เหล่านี้และทําความเข้าใจถึงแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังความสําคัญของการตระหนักรู้ในตนเอง การตระหนักรู้ในตนเองเป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการก่อนอื่นจะช่วยให้คุณเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณเองความเข้าใจเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างรอบรู้มากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตและงานของคุณและนำไปสู่การปรับปรุงความสัมพันธ์และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมการตระหนักรู้ในตนเองยังช่วยให้คุณเข้าใจผลกระทบของความคิดอารมณ์และพฤติกรรมที่มีต่อคนรอบข้างได้ดีขึ้น ความเข้าใจเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นและจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นประการสุดท้ายการตระหนักรู้ในตนเองสามารถช่วยให้คุณรับรู้และจัดการอารมณ์ของตนเองได้เมื่อคุณมีความตระหนักรู้ในตนเองแล้วคุณจะสามารถระบ,บุได้ว่าเมื่อใดที่คุณรู้สึกเครียดวิตกกังวลหรืออารมณ์เสีย และดาเนินการเพื่อจัดการกับอารมณ์เหล่านี้ก่อนที่อารมณ์เหล่านี้จะมีอย่างท่วมทน้นประโยชน์ของการตระหนักรู้ในตนเองการตระหนักรู้ในตนเองเป็นสิ่งสําคัญของการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลมันเกี่ยวข้องกับการเข้าใจความคิดอารมณ์ค่านิยมความเชื่อนิสัยพฤติกรรมและความสัมพันธ์กับผู้อื่นการตระหนักรู้ในตนเองช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณเป็นใครอะไรเป็นแรงผลักดันของคุณ และอะไรที่คุณต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแรงบันดาลใจประโยชน์ของการตระหนักรู้ในตนเองและเหตุใดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตที่สมบูรณ์ดังนี้ 1. ปรปับปรุงการตัดสินใจประโยชน์หลักอย่างหนึ่งของการตระหนักรู้ในตนเองคือการปรปับปรุงการตัดสินใจเมื่อคุณมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับความคิดอารมณ์ค่านิยมและความเชื่อของคุณ คุณก็พร้อมที่จะตัดสินใจอย่างรอบรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแรงบันดาลใจของคุณการตระหนักรู้ในตนเองยังช่วยให้คุณระบุสิ่งที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมของคุณช่วยให้คุณทําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับค่านิยมส่วนบุคคลของคุณมากขึ้น 2. ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการตระหนักรู้ในตนเองยังมีบทบาทสําคัญในการปรับปรุงความสัมพันธ์กับผู้อื่นเมื่อคุณเข้าใจความคิด อารมณ์และพฤติกรรมของคุณคุณจะสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นคุณยังสามารถรับรู้ได้ว่าเมื่อใดที่คุณอาจมีปัญหากับอารมณ์ของคุณและดำเนินการเพื่อควบคุมอารมณ์เหล่านั้นซึ่งจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 3. เพิ่มการเติบโตส่วนบุคคลประโยชน์อีกประการของการตระหนักรู้ในตนเองคือการเติบโตส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น การเข้าใจความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของคุณช่วยให้คุณระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและทำการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยให้คุณเติบโตในฐานะบุคคลหนึ่งซึ่งอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงนิสัยพฤติกรรมหรือความเชื่อที่ไม่เป็นประโยชน์กับคุณอีกต่อไปหรือทำงานเพื่อพัฒนาทักษะหรือพรสวรรค์ใหม่ๆ 4. ความฉลาดทางอารมณ์ที่เพิ่มขึ้น ประการสุดท้ายการตระหนักรู้ในตนเองมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทางอารมณ์คือความสามารถในการรับรู้เข้าใจและจัดการอารมณ์ของคุณรวมถึงอารมณ์ของผู้อื่นเมื่อคุณตระหนักรู้ในตนเองคุณจะพร้อมที่จะควบคุมอารมณ์และตอบสนองต่อผู้อื่นในลักษณะที่เหมาะสมและสร้างสรรค์สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่น แก้ไขความขัดแย้งและสร้างความผูกพันทางอารมณ์ที่นั่นแฟนยิ่งขึ้นโดยสรุปการตระหนักรู้ในตนเองเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ให้ประโยชน์มากมายสำหรับการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลช่วยปรับปรุงการตัดสินใจเสริมสร้างความสัมพันธ์เพิ่มการเติบโตส่วนบุคคลและเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มเดินทางสู่การตระหนักรู้ในตนเองหรือกำลังมองหาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น มีเครื่องมือและแหล่งข้อมูลมากมายที่พร้อมช่วยเหลือคุณตลอดเส้นทางดังนั้นจงยอมรับการเดินทางและเพลิดเพลินไปกับประโยชน์มากมายของการตระหนักรู้ในตนเองการทำความเข้าใจแนวคิดเรื่องตนเองแนวคิดเกี่ยวกับตนเองเป็นแนวคิดที่ซับซ้อนและมีหลายแง่มุมซึ่งได้รับการศึกษาและถกเถียงโดยนักปรัชญานักจิตวิทยาและนักสังคมวิทยามานานหลายศตวตรรษมันหมายถึง ความรู้สึกของความเป็นตัวตนของเรารวมถึงความคิดอารมณ์ค่านิยมความเชื่อและพฤติกรรมของเราแต่ตัวตนที่แท้จริงคืออะไรและกำหนดได้อย่างไรทฤษฎีต่างๆเรื่องตัวตนมีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับตัวตนแต่และทฤษฎีมีมุมมองเฉพาะของตัวเองว่าตัวตนคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรทฤษฎีที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด ได้แก่ 1. constructivist ทางสังคมทฤษฎีนี้ถือว่าตัวเองถูกสร้างขึ้นผ่านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์กับผู้อื่นตามมุมมองนี้ความรู้สึกในตัวตนของเราถูกกำหนดโดยบทบาทที่เราเล่นและความสัมพันธ์ที่เราก่อตัวขึ้น 2. ทฤษฎีพัฒนาการทางปัญญาทฤษฎีนี้เสนอว่า ตัวตนนั้นก่อตัวขึ้นมาผ่านชุดของขั้นตอนความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการเด็กๆต้องผ่านช่วงต่างๆของการตระหนักรู้ในตนเองเมื่อพวกเขาเติบโตและพัฒนาโดยแต่ละขั้นจะสร้างขึ้นจากขั้นก่อนหน้า 3. ทฤษฎีการกำหนดใจตนเองทฤษฎีนี้โต้แย้งว่าตนเองถูกกำหนดโดยการรวมกันของความต้องการที่มีมาแต่กำเนิด เช่นความเป็นอิสระและความสามารถและปัจจัยแวดล้อมเช่นความสัมพันธ์และค่านิยมทางวัฒนธรรมตัวตนเป็นกระบวนการไม่ว่าคุณจะสมัครรับทฤษฎีใดสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าตัวตนนั้นไม่ใช่สิ่งคงที่แต่เป็นกระบวนการแบบดินามิกและต่อเนื่องที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามการเวลาซึ่งหมายความว่า ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองของเราถูกหล่อหลอมโดยประสบการณ์ความสัมพันธ์และการเติบโตส่วนบุคคลของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเราต้องเต็มใจที่จะสำรวจตนเองอย่างลึกซึ้งและต่อเนื่องซึ่งหมายถึงการไตร่ตรองถึงความคิดอารมณ์ค่านิยมความเชื่อและพฤติกรรมของเราและตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปนอกจากนี้ ยังหมายถึงการเปิดรับประสบการณ์ความสัมพันธ์และมุมมองใหม่ๆซึ่งสามารถช่วยให้เราขยายความรู้สึกของตัวเองและเติบโตและพัฒนาต่อไปโดยสรุปแนวคิดเกี่ยวกับตนเองเป็นแนวคิดที่ซับซ้อนและมีหลายแงยม่มุมซึ่งเกิดจากการผรสมผสานระหว่างความต้องการที่มีมาแต่กำเนิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการเติบโตส่วนบุคคลการสำรวจและทำความเข้าใจตัวตนของเรา จะทำให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นว่าเราเป็นใครและเราต้องการอะไรจากชีวิตการพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองการตระหนักรู้ในตนเองเป็นสิ่งสำคัญของการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลและจำเป็นต้องมีการอย่างรู้และตรวจสอบความคิดอารมณ์ค่านิยมความเชื่อและพฤติกรรมของคนคนหนึ่งในระดับหนึ่งโดยการเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเอง บุคคลสามารถเข้าใจตนเองแรงจูงใจและผลกระทบต่อโลกรอบตัวได้ดีขึ้นเราจะสำรวจเทคนิคต่างๆที่สามารถช่วยให้บุคคลพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองดังนี้เทคนิคในการเพิ่มการตระหนักรู้ในตนเอง 1. การจเจริญสติและการทำสมาธิการจเจริญสติเป็นการฝึกฝนให้อยู่กับปัจจุบันขณะและจดจ่ออยู่ณที่นี้และตอนนี้ การเจริญสติและการทำสมาธิสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองโดยช่วยให้บุคคลตระหนักถึงความคิดความรู้สึกและความรู้สึกทางร่างกายของตนมากขึ้นการทำสมาธิเป็นประจำยังสามารถเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองได้ด้วยการช่วยให้แต่ละคนคิดช้าลงและจดจ่อกับช่วงเวลาปัจจุบัน 2. การจดบันทึกและการสะท้อนตนเอง การจดบันทึกเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองโดยการให้บุคคลมีโอกาสท้อนความคิดความรู้สึกและประสบการณ์ของตนการทบทวนตนเองเป็นประจำช่วยให้บุคคลได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการคิดพฤติกรรมและความเชื่อของตนเอง 3. สแสวงหาคำติชมจากผู้อื่นการรับคำติชมจากผู้อื่น สามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองการฟังมุมมองของคนรอบข้างทําให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ,ๆเกี่ยวกับพฤติกรรมและกระบวนการคิดของเราเองการขอความคิดเห็นจากเพื่อนที่ไว้ใจได้สมาชิกในครอบครัวหรือนักบำบัดเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองโดยสรุปการตระหนักรู้ในตนเองเป็นสิ่งสำคัญของการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคล การสำรวจเทคนิคต่างๆเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองเช่นการเจริญสติและการทำสมาธิการจดบันทึกและการทบทวนตนเองการแสวงหาคำติชมจากผู้อื่นบุคคลสามารถเข้าใจตนเองแรงจูงใจและผลกระทบต่อโลกรอบตัวได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มเดินทางสู่การตระหนักรู้ในตนเองหรือต้องการทำความเข้าใจตนเองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเทคนิคเหล่านี้ สามารถเป็นแหล่งข้อมูลอันมีค่าสำหรับการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลของคุณการทำความเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของคุณคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคุณถึงตอบสนองต่อสถานการณ์บางอย่างด้วยวิธีเฉพาะหรือทำไมงานบางอย่างถึงเป็นธรรมชาติสำหรับคุณในขณะที่คนอื่นไม่ทำอาจเป็นเพราะบุค,คลิกที่ไม่เหมือนใครของคุณบุค,คลิกภาพคือส่วนผสมที่ซับซ้อนของลักษณะนิสัย พฤติกรรมและอารมณ์ที่ประกอบกันเป็นตัวตนของคุณการเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของคุณจะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้ดีขึ้นปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณและแตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับชีวิตและอาชีพของคุณประเภทบุคลิกภาพคืออะไรประเภทบุคลิกภาพเป็นวิธีการจัดประเภทบุคคลตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน มีทฤษฎีคลิกภาพที่แตกต่างกันมากมายแต่ที่รู้จักกันดีที่สุดคือ Myers Briggs Type Indicator M B T I เป็นเครื่องมือประเมินตนเองที่วัดสีขั้วขั้วที่1วัดว่าคุณต้องการมุ่งความสนใจไปที่โลกภายนอก e x t r o v e r s i o n หรือต้องการอยู่กับความคิดและความรู้สึกของคุณเอง Introversion Extrovert เป็นคนชอบเข้าสังคมและชอบอยู่ท่ามกลางผู้คนพวกเขามักจะกกระตือรือร้นช่างพูดและสนุกกับการเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจพวกเขามักจะสนใจสถานการณ์ทางสังคมและสบายใจเมื่ออยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ในทางกับกัน Introvert มักจะเก็บตัวมากกว่าและชอบใช้เวลาอยู่คนเดียว หรือเป็นกลุ่มเล็กๆพวกเขามักจะคุ้นคิดมากกว่าและชอบทำกิจกรรมเงียบๆคนเดียวเช่นอ่านหนังสือหรือนั่งสมาธิสิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าไม่ใช่ e x t r o v e r t ทุกคนที่เป็นพวกเข้าสังคมและไม่ใช่พวก introvert ทุกคนที่เป็นคนขี้อายแต่การแบ่งขั้วนี้วัดความชอบของคุณว่าคุณมุ่งความสนใจไปที่ใดและคุณเติมพลังงานอย่างไร ข้อที่2วัดว่าคุณประมวลผลข้อมูลและตัดสินใจอย่างไรด้วยการใช้ประสาทสัมผัสเ (sensing) หรือใช้สัญชาตญาณ (intuition) ผู้ที่เช่นชอบการใช้ประสาทสัมผัสมักจะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้และใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการตัดสินใจพวกเขามักจะเป็นนักปฏิบัติและมีเหตุมีผล อีกทั้งยังสนุกกับการทำงานกับข้อมูลที่เป็นรูปธปรรมผู้ที่ชื่นชอบการใช้สัญชาตญาณมักจะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่เป็นนามธรรมข้อมูลทางทฤษฎีและตัดสินใจตามรูปแบบและความเป็นไปได้พวกเขามักมีจินตนาการและสนุกกับการสำรวจไอเดียและแนวคิดใหม่ๆข้วที่ 3. วัดว่าคุณตัดสินใจและแก้ปัญหาโดยใช้ความคิด t h i n k i n หรือใช้ความรู้สึก feeling คนที่ชอบใช้ความคิดมักจะตัดสินใจโดยใช้ตรรก,กะและการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์พวกเขามักจะวิเคราะห์และให้คุณค่ากับประสิทธิภาพและความเป็นธรรมผู้ที่ชอบใช้ความรู้สึกมักจะตัดสินใจตามอารมณ์และค่านิยมส่วนบุคคลพวกเขามักจะเห็นอกเห็นใจและให้ความสำคัญกับความกลมกลืนกันและความเข้าอกเข้าใจขั้วสุดท้ายขั้วที่4นี้วัดว่า คุณชอบที่จะวางโครงสร้างชีวิตของคุณและเข้าถึงโลกอย่างไรโดยการใช้การตัดสินจ u d จริงหรือโดยการใช้การรับรู้ perceiving คนที่ชอบใช้การตัดสินมักจะชอบวิธีการที่มีโครงสร้างและระเบียบในการใช้ชีวิตพวกเขามักมีความเด็ดขาดและชอบวางแผนล่วงหน้าผู้ที่ชอบใช้การรับรู้มักจะชอบวิธีการใช้ชีวิตที่ยืดหยุ่น และเป็นธรรมชาติมากกว่าพวกเขามักจะคล่องและสนุกกับการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงวิธีระบุประเภทบุคลิกภาพของคุณ MBTI ขึ้นอยู่กับการประเมินตนเองดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการระบุประเภทบุคลิกภาพของคุณคือการทำแบบทดสอบ MBTI มีเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลมากมายที่เสนอการทดสอบ ทั้งแบบเสียเงินและแบบฟรีเมื่อทำแบบทดสอบสิ่งสำคัญคือต้องตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาและอย่าคิดมากกับคำตอบของคุณหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบคุณจะได้รับรหัสประเภทบุคลิกภาพ4ตัวอักษรซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำความเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของคุณประโยชน์ของการเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของคุณ 1. การทรนกรู้ในตนเองดีขึ้น การเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของคุณจะช่วยให้คุณเข้าใจความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเองได้ดีขึ้นสิ่งนี้สามารถนำไปสู่การตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้นและมีความเข้าใจที่ดีขึ้นว่าทำไมคุณถึงตอบสนองต่อสถานการณ์บางอย่างด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง 2. ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของคุณจะช่วยให้คุณเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของผู้อื่น ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 3. เป็นคำแนะนำด้านอาชีพการเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของคุณยังสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพของคุณได้คุณสามารถเรียนรู้ว่าอาชีพและสภาพแวดล้อมการทำงานใดที่เหมาะกับบุคลิกภาพของคุณมากที่สุดซึ่งจะนำไปสู่ความพึงพอใจและความสำเร็จในการทำงานมากขึ้น 4. การจัดการความเครียดการเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของคุณยังช่วยให้คุณจัดการกับความเครียดได้คุณสามารถเรียนรู้ว่าความเครียดประเภทใดที่กระตุ้นคุณและจะรับมือกับความเครียดได้ดีที่สุดอย่างไรซึ่งจะนำไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมที่ดีขึ้นโดยสรุปการเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของคุณเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคล มันสามารถช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้ดีขึ้นปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณและช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรอบรู้เกี่ยวกับชีวิตและอาชีพของคุณดังนั้นไปทำแบบทดสอบ MBTI กันและค้นหาประเภทบุคลิกภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของคุณการเข้าใจความคิดและอารมณ์ของคุณการตระหนักรู้ในตนเองไม่เพียงเกี่ยวข้องกับการรับรู้ถึงความคิด และอารมณ์ของคุณเท่านั้นแต่ยังทำให้เข้าใจความเชื่อมโยงและผลกระทบต่อชีวิตของคุณด้วยในบทนี้เราจะสำรวจกระบวนการการทำความเข้าใจความคิดและอารมณ์ของคุณและวิธีที่สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการตระหนักรู้ในตนเอง <c oughs> การเข้าใจความคิดของคุณคุณเคยหยุดคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของความคิดของคุณหรือไม่น่าทึ่งมากที่ความคิดของเรามีอำนาจเหนืออารมณ์ พฤติกรรมและแม้แต่การรับรู้ทางประสาทสัมผัสของตัวเองมาศึกษากันว่าแนวคิดของความคิดและการทำความเข้าใจความคิดเหล่านั้นสามารถนำไปสู่การเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองได้อย่างไรความคิดคืออะไรความคิดของเราคือบทสนทนาภายในที่เรามีกับตนเองความคิดเป็นตัวแทนของข้อมูลประสบการณ์และไอเดียอาจเป็นบวกเป็นลบ หรือเป็นกลางและไหลผ่านจิตใจของเราตลอดเวลาความคิดสามารถมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความเชื่อทัศนคติและการกระทําของเราดังนั้นสิ่งสําคัญคือต้องมีสติกับความคิดของเราเสมอพลังแห่งความคิดมีคนกล่าวว่าเรากลายเป็นสิ่งที่เราคิดเกือบตลอดเวลานี่เป็นเพราะความคิดของเรา กำหนดความเป็นจริงของเราหากเราคิดแต่เรื่องลบๆอยู่เรื่อยๆเราก็มีแนวโน้มที่จะประสบกับอารมณ์และพฤติกรรมด้านลบมากขึ้นในทางกลับกันหากเราจดจ่อกับความคิดเชิงบวกเราก็สามารถปรับปรุงสภาพใจิตใจและอารมณ์ของเราให้อยู่ในสภาวะที่ดีได้วิธีหนึ่งที่จะเริ่มเข้าใจความคิดของคุณคือ การเริ่มให้ความสนใจกับความคิดเหล่านั้นทันทีที่เกิดขึ้นสังเกตเมื่อคุณมีความคิดเชิงบวกหรือเชิงลบและจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นสิ่งนี้สามารถช่วยคุณระบุรูปแบบและรับรู้สถานการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความคิดเชิงบวกหรือเชิงลบได้และยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องท้าทายความคิดเชิงลบและปรับเปลี่ยนความคิด ให้เป็นไปในแง่บวกมากขึ้นตัวอย่างเช่นแทนที่จะคิดว่าฉันทําไม่ได้ให้ลองคิดว่าฉันทําได้ฉันแค่ต้องพัฒนาทักษะของฉันการเปลี่ยนแปลงไปในมุมมองนี้สามารถส่งผลดีต่อความมั่นใจในตนเองและความนับถือตอนเองของคุณวิธีรับรู้และเข้าใจความคิดของคุณเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองสิ่งสำคัญคือ ต้องเข้าใจความคิดของเราต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์บางอย่างในการรับรู้และเข้าใจความคิดของคุณ1การมีสติการให้ความสนใจกับความคิดของคุณในปัจจุบันขณะนั้นสามารถช่วยให้คุณตระหนักถึงความคิดเหล่านั้นมากขึ้น2การจดบันทึกการเขียนความคิดของคุณจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบและความเชื่อ 3. การสะท้อนตนเองใช้เวลาสักครู่เพื่อสะท้อนความคิดและอารมณ์ของคุณถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงคิดแบบนี้หรือที่มาของความเชื่อนี้คืออะไรเมื่อเข้าใจความคิดของคุณคุณจะเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นและรู้ว่าความคิดของคุณส่งผลต่อชีวิตของคุณอย่างไรสิ่งนี้สามารถนำไปสู่การเพิ่มความตรักรู้ในตนเอง และความฉลาดทางอารมณ์ที่ดีขึ้นดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณจับได้ว่าตัวเองกำลังหลงทางในความคิดให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อไตร่ตรองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของคุณการเข้าใจอารมณ์ของคุณเมื่อพูดถึงการตระหนักรู้ในตนเองการเข้าใจอารมณ์ของเราเป็นสิ่งสำคัญอารมณ์มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความคิดพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของเรา และการมีความเข้าใจที่ดีว่าเรากำลังรู้สึกอะไรสามารถช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแต่อารมณ์คืออะไรกันแน่อารมณ์เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่มาจากภายในและเป็นวิธีที่ร่างกายของเราตอบสนองต่อประสบการณ์เหตุการณ์และสิ่งเร้าต่างๆอารมณ์เป็นประสบการณ์ที่ซับซ้อนและมีหลายแง่มุมซึ่งมักเกิดจากความคิด ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมของเราอารมณ์มีตั้งแต่ความสุขและสนุกสนานไปจนถึงความโกรธความเศร้าและความกลัวซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติและเป็นเรื่องปกติของการเป็นมนุษย์อารมณ์เป็นส่วนสำคัญของการตระหนักรู้ในตนเองเนื่องจากให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราเพื่อทำความเข้าใจอารมณ์ของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะต้องใส่ใจกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นสังเกตเมื่อคุณรู้สึกมีความสุขเศร้าโกรธวิตกกังวลหรืออารมณ์อื่นใดและจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นสิ่งนี้สามารถช่วยคุณระบ,บุรูปแบบและรับรู้สถานการณ์ที่กระตุ้นอารมณ์บางอย่างได้ความฉลาดทางอารมณ์และความตรนะหนักรู้ในตนเองมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจาก การมีความรู้สึกที่แข็งแกร่งสามารถช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบความคิดและพฤติกรรมของเราได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้เราสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีขึ้นและพัฒนาความสัมพันธ์ให้น่นแฟนยิ่งขึ้นเนื่องจากทําให้เรามีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้อื่นอาจรู้สึกและเหตุใดพวกเขาจึงแสดงพฤติกรรมบางอย่างนั้น แล้วเราจะรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของเราได้อย่างไรต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางอย่างที่จะช่วยให้เรารับรู้และเข้าใจอารมณ์ของเราได้ 1. ฝึกสติสติเป็นสภาวะของความกระปี้กระเป๋าและความสนใจที่เปิดกว้างต่อช่วงเวลาปัจจุบันขณะมันเกี่ยวข้องกับการสังเกตความคิดและอารมณ์ของคุณโดยไม่ทำการตัดสินซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้นว่า คุณกำลังรู้สึกอะไรอยู่และทำไมคุณจึงมีความรู้สึกนั้น 2. ใช้เวลาในการไตรวรรองไม่ว่าจะผ่านการจดบันทึกนั่งสมาธิหรือเพียงแค่ใช้เวลาเงียบๆอยู่กับตัวเองการใช้เวลาในการไตรวจรองอารมณ์ของคุณสามารถช่วยให้คุณเข้าใจอารมณ์เหล่านั้นได้ดีขึ้นถามคำถามกับตัวเองเช่นทำไมฉันถึงรู้สึกแบบนี้หรืออะไรที่กระตุ้นอารมณ์นี้ 3. ใส่ใจกับการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทางกายของคุณอารมณ์ของเรามาักมาพร้อมกับการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทางกายเช่นการแน่นหน้าอกหรือการที่หัวใจเต้นเร็วการตระหนักถึงการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณกำลังรู้สึกอะไรได้ดีขึ้น 4. สแสวงหาความคิดเห็นจากผู้อื่น บางครั้งอาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจอารมณ์ของเราเองและการขอความคิดเห็นจากผู้อื่นอาจเป็นประโยชน์ถามเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่ไว้ใจได้เกี่ยวกับมุมมองของพวกเขาต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งและพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงเห็นแตกต่างจากคุณโดยสรุปการเข้าใจอารมณ์ของเราเป็นกุญแจสำคัญของการตระหนักรู้ในตนเองด้วยการมีสติ รตรอตรงถึงความรู้สึกของเราและสแสวงหาความคิดเห็นจากผู้อื่นเราจะเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเรากำลังรู้สึกอะไรและทำไมเราจึงมีความรู้สึกนั้นและสิ่งนี้สามารถช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นการเชื่อมโยงระหว่างความคิดและอารมณ์ความคิดและอารมณ์เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อกันและกันในลักษณะที่เป็นวัฏจักร ความคิดของเรากำหนดอารมณ์ของเราและอารมณ์ของเราก็กำหนดความคิดของเราเช่นกันตัวอย่างเช่นหากคุณมีความคิดเชิงลบเช่นฉันทำไม่ได้ก็อาจนําไปสู่ความรู้สึกขับข้องใจวิตกกังวลหรือเศร้าหมองได้อารมณ์ด้านลบเหล่านี้สามารถเสริมพลังความคิดด้านลบให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นได้ในทางกลับกันความคิดเชิงบวกสามารถนำไปสู่ความรู้สึก มีความสุขสนุกสนานและมั่นใจได้โดยการตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างความคิดและอารมณ์ของคุณคุณจะสามารถจัดการเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนสภาวะทางอารมณ์ของคุณได้ผลกระทบของความคิดและอารมณ์ต่อการตระหนักรู้ในตนเองการเชื่อมโยงระหว่างความคิดและอารมณ์มีผลกระทบอย่างมากต่อการตระหนักรู้ในตนเองตัวอย่างเช่น หากคุณรู้สึกเศร้าคุณสามารถทบทวนว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นคุณมีความคิดเชิงลบเกี่ยวกับสถานการณ์หรือคุณแค่รู้สึกหนักใจเมื่อเข้าใจแหล่งที่มาของอารมณ์แล้วคุณจะสามารถจัดการอารมณ์เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยสรุปการเข้าใจความคิดและอารมณ์ของคุณเป็นกุญแจสําคัญของการตระหนักรู้ในตนเองเมื่อให้ความสนใจกับประสบการณ์เหล่านี้และ ตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างความคิดและอารมณ์คุณจะเข้าใจว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นภายในตัวคุณได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเข้าใจว่าความคิดและอารมณ์ของคุณส่งผลต่อชีวิตของคุณอย่างไรการค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณการรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณเป็นสิ่งสำคัญของการตระหนักรู้ในตนเองเมื่อเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่คุณทำได้ดีและ อะไรคือสิ่งที่คุณทำแล้วติดขัดคุณจะสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะและการทำงานเพื่อให้คุณเติบโตขึ้นในบทนี้เราจะสำรวจกระบวนการการค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณและวิธีใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงการตระหนักรู้ในตนเองการเข้าใจจุดแข็งของคุณจุดแข็งของคุณคือสิ่งที่คุณทำได้ดีสิ่งที่มากับคุณโดยธรรมชาติ และสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและพึงพอใจจุดแข็งเป็นคุณสมบัติและทักษะที่ทำให้คุณมีเอกลักษณ์และทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่นๆเพื่อให้เข้าใจถึงจุดแข็งของคุณคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการสะท้อนประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณและคิดถึงสิ่งที่คุณชอบทำถามคำถามกับตัวเองว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่คุณตั้งหน้าตั้งตาคอย งานอะไรที่คุณคิดว่าง่ายและเติมเต็มคุณคนอื่นชมเชยคุณว่าอะไรบ้างทั้งหมดนี้สามารถเป็นตัวบ่งชี้ถึงจุดแข็งของคุณได้นอกจากนี้การคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการทำเพิ่มเติมในชีวิตก็เป็นประโยชน์ด้วยเช่นกันสิ่งนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกถึงสิ่งที่คุณทำได้ดีและสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและพึงพอใจการเข้าใจจุดอ่อนของคุณ จุดอ่อนของคุณคือสิ่งที่คุณทำแล้วติดขัดสิ่งที่ไม่ได้มากับคุณโดยธรรมชาติและสิ่งที่ทำให้คุณหงุดหงิดและไม่พอใจสิ่งเหล่านี้คือส่วนที่คุณต้องปรับปรุงเพื่อให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของคุณเพื่อทำความเข้าใจจุดอ่อนของคุณคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการสะท้อนประสบการณ์ที่ผ่านมาและคิดถึงสิ่งที่คุณพบว่ายากถามคำถามกับตัวเองว่า มีกิจกรรมใดบ้างที่คุณหลีกเลี่ยงหรือผัดวันประกันพรุ่งงานอะไรที่คุณคิดว่าท้าทายหรือไม่น่าพอใจผู้อื่นให้ข้อเสนอแนะอะไรบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องปรับปรุงทั้งหมดนี้สามารถบ่งบอกถึงจุดอ่อนของคุณได้วิธีระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณการระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณเป็นกระบวนการของการทบทวนและค้นหาตนเอง การทบทวนตนเองสามารถทำได้ด้วยการเขียนบันทึกการทำสมาธิหรือแม้แต่การแค่ใช้เวลาคิดเกี่ยวกับประสบการณ์และสิ่งที่คุณชอบทำนอกจากนี้ยังทำได้โดยการขอความคิดเห็นจากผู้อื่นด้วยการถามความคิดเห็นและข้อสังเกตจากเพื่อนครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณการใช้จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ เพื่อปรับปรุงการตระหนักรู้ในตนเองเมื่อคุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณแล้วคุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงการตระหนักรู้ในตนเองตัวอย่างเช่นด้วยการมุ่งเน้นไปที่จุดแข็งของคุณคุณสามารถทำงานเพื่อพัฒนาทักษะเหล่านี้เพิ่มเติมและใช้มันเพื่อบรรลุศักยภาพสูงสุดของคุณด้วยการทำงานกับจุดอ่อนของคุณ จะทำให้คุณสามารถปรับปรุงในส่วนที่คุณมีปัญหาและคุณก็จะกลายเป็นบุคคลที่รอบรู้มากขึ้นนอกจากนี้ด้วยการใช้จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณเพื่อเป็นแนวทางในการเติบโตและการพัฒน,นาส่วนบุคคลของคุณคุณจะสามารถเพิ่มการตระหนักรู้ในตนเองโดยการเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับตัวคุณเองและอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณไม่เหมือนใครโดยสรุปการค้นพบจุดแข็ง และจุดอ่อนของคุณเป็นส่วนสำคัญของการตระหนักรู้ในตนเองเมื่อเข้าใจสิ่งที่คุณทำได้ดีและสิ่งที่คุณติดขัดคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลและกลายเป็นบุคคลที่รู้จักตนเองมากขึ้นการสำรวจค่านิยมและความเชื่อของคุณค่านิยมและความเชื่อของคุณมีบทบาทสำคัญในการกำหนดว่าคุณเป็นใครและคุณมองโลกอย่างไรในบทนี้ เราจะสำรวจความสำคัญของการทำความเข้าใจค่านิยมและความเชื่อของคุณและค่านิยมและความเชื่อมีผลต่อการตระหนักรู้ในตนเองอย่างไรการเข้าใจค่านิยมของคุณค่านิยมคือหลักการศิลธรรมและมาตรฐานที่ชี้นำพฤติกรรมและการตัดสินใจของคุณพวกเขาสะท้อนว่าอะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับคุณและอะไรคือสิ่งที่คุณยืนหยัดเพื่อ ตัวอย่างของค่านิยมได้แก่ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความยุติธรรมและความเมตตาเพื่อให้เข้าใจค่านิยมของคุณคุณสามารถเริ่มด้วยการไตร่ตรองถึงสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณและสิ่งที่คุณเชื่อถามตัวเองด้วยคำถามเช่นฉันยืนหยัดเพื่ออะไรฉันเชื่อในอะไรฉันให้คุณค่ากับอะไรมากที่สุดในชีวิตของฉันการทำความเข้าใจกับความเชื่อของคุณ ความเชื่อคือความคิดและความเชื่อมั่นที่คุณเชื่อว่าเป็นจริงพวกเขาถูกกำหนดขึ้นจากประสบการณ์ภูมิหลังทางวัฒนธรรมและการเลี้ยงดูของคุณตัวอย่างของความเชื่อได้แก่ความเชื่อทางศาสนาความเชื่อทางการเมืองและความเชื่อเกี่ยวกับโลกและการดำเนินไปของโลกเพื่อทำความเข้าใจกับความเชื่อของคุณคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการตรวจรองว่าอะไรคือสิ่งที่คุณเชื่อ และอะไรคือสิ่งที่คุณถือว่าเป็นจริงด้วยการถามคำถามเช่นฉันเชื่อในอะไรฉันถือว่าอะไรเป็นความจริงความเชื่อของฉันเกี่ยวกับโลกคืออะไรค่านิยมและความเชื่อส่งผลต่อการตระหนักรู้ในตนเองอย่างไรค่านิยมและความเชื่อของคุณมีบทบาทสำคัญในการกำหนดว่าคุณเป็นใครและคุณมองโลกอย่างไรสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจและวิธีปฏิบัติต่อผู้อื่นของคุณ เมื่อเข้าใจค่านิยมและความเชื่อของคุณคุณจะเข้าใจตนเองและที่ของคุณในโลกได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นการตรวจสอบและปรับค่านิยมและความเชื่อของคุณเพื่อปรับปรุงการตระหนักรู้ในตนเองให้ดีขึ้นเมื่อคุณเติบโตและเปลี่ยนแปลงค่านิยมและความเชื่อของคุณก็อาจเปลี่ยนไปเช่นกันด้วยการยึดมั่นในสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณและปรับพฤติกรรมและการตัดสินใจของคุณให้สอดคล้องกับค่านิยมและความเชื่อของคุณ จะช่วยให้คุณปรับปรุงการตระหนักรู้ในตนเองได้ในการตรวจสอบและปรับค่านิยมและความเชื่อของคุณสิ่งสำคัญคือต้องมีส่วนร่วมในการทบทวนตนเองและแสวงหาประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆสิ่งนี้จะสามารถช่วยให้คุณท้าทายความเชื่อที่มีอยู่และขยายความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและตัวคุณเองโดยสรุปการสำรวจค่านิยมและความเชื่อของคุณเป็นส่วนสำคัญของการตระหนักรู้ในตนเอง เมื่อเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณและอะไรคือสิ่งที่คุณเชื่อคุณจะเข้าใจตัวเองและที่ของคุณในโลกนี้ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นการตรวจสอบและปรับค่านิยมและความเชื่อของคุณก็จะช่วยให้คุณปรับปรุงการตระหนักรู้ในตนเองและปรับพฤติกรรมและการตัดสินใจของคุณให้สอดคล้องกับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงสำหรับคุณการประเมินนิสัยและพฤติกรรมส่วนบุคคลของคุณ นิสัยและพฤติกรรมของคุณมีบทบาทสำคัญในการกำหนดว่าคุณเป็นใครและคุณมองโลกอย่างไรในบทนี้เราจะสำรวจความสำคัญของการทำความเข้าใจนิสัยและพฤติกรรมของคุณและนิสัยและพฤติกรรมของคุณมีผลต่อการตระหนักรู้ในตนเองอย่างไรการเข้าใจนิสัยของคุณนิสัยคือกิจวัตรหรือรูปแบบพฤติกรรมที่คุณทำซ้ำๆโดยไม่ต้องคิดอย่างมีสติตัวอย่างของนิสัยเช่น การแปลงฟันการตื่นนอนตามเวลาที่กำหนดหรือการเช็คดูโทรศัพท์เป็นอย่างแรกในตอนเช้าเพื่อทำความเข้าใจนิสัยของคุณคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการใส่ใจกับกิจวัตรและรูปแบบของพฤติกรรมที่คุณทำเป็นประจำถามตัวเองด้วยคำถามว่านิสัยประจำวันของฉันคืออะไรมีนิสัยอะไรบ้างที่ฉันอยากจะเปลี่ยนการเข้าใจพฤติกรรมของคุณพฤติกรรมคือ การกระทําและปฏิกิริยาที่คุณมีส่วนร่วมในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าและสถานการณ์ต่างๆตัวอย่างของพฤติกรรมได้แก่วิธีที่คุณตอบสนองต่อความเครียดปฏิกิริยาของคุณกับผู้อื่นและวิธีที่คุณตอบสนองต่อความท้าทายเพื่อทําความเข้าใจกับพฤติกรรมของคุณคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการให้ความใส่ใจกับวิธีที่คุณตอบสนองต่อสิ่งเร้าและสถานการณ์ต่างๆ ถามตัวเองด้วยคำถามเช่นฉันจะมีปฏิกิริยาต่อความเครียดอย่างไรฉันจะมีปฏิกิริยากับผู้อื่นอย่างไรฉันจะตอบสนองต่อความท้าทายอย่างไรนิสัยและพฤติกรรมส่งผลต่อการตระหนักรู้ในตนเองได้อย่างไรนิสัยและพฤติกรรมของคุณมีบทบาทสำคัญในการกำหนดว่าคุณเป็นใครและคุณมองโลกอย่างไรเมื่อเข้าใจนิสัยและพฤติกรรมของคุณแล้วคุณจะเข้าใจตัวเองและที่ของคุณในโลกนี้ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น การปรับนิสัยและพฤติกรรมเพื่อปรับปรุงการตระหนักรู้ในตนเองการปรับนิสัยและพฤติกรรมของคุณจะทําให้คุณสามารถปรับปรุงการตระหนักรู้ในตนเองโดยจัดการกับการกระทําและปฏิกิริยาของคุณให้สอดคล้องกับสิ่งสําคัญอย่างแท้จริงสําหรับคุณสิ่งนี้สามารถนําไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและความรู้สึกเติมเต็มที่มากขึ้นในการปรับนิสัยและพฤติกรรมของคุณสิ่งสําคัญคือ ต้องมีส่วนร่วมในการทบทวนตัวเองและแสวบ่งหาประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆสิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณท้าทายนิสัยและพฤติกรรมที่คุณมีและเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและตัวคุณเองโดยสรุปการเข้าใจนิสัยและพฤติกรรมของคุณเป็นส่วนสําคัญของการตระหนักรู้ในตนเองเมื่อเข้าใจกิจวัตรและรูปแบบพฤติกรรมที่คุณทําคุณจะเข้าใจตัวเองและที่ของคุณในโลกนี้ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและ การปรับนิสัยและพฤติกรรมของคุณจะทําให้คุณสามารถปรับปรุงการตระหนักรู้ในตนเองและจัดการกับการกระทําและปฏิกริยาของคุณให้สอดคล้องกับสิ่งที่สําคัญอย่างแท้จริงสําหรับคุณการทําความเข้าใจความสัมพันธ์ของคุณความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นมีบทบาทสําคัญในการกําหนดว่าคุณเป็นใครและคุณมองโลกอย่างไรในบทนี้เราจะสำรวจความสำคัญของการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของคุณ และความสัมพันธ์เหล่านี้มีผลต่อการตระหนักรู้ในตนเองของคุณอย่างไรการทําความเข้าใจความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นความสัมพันธ์กับผู้อื่นมีได้หลายรูปแบบทั้งครอบครัวเพื่อนคู่รักเพื่อนร่วมงานและคนรู้จักเพื่อทําความเข้าใจความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นสิ่งสําคัญคือคุณต้องให้ความใส่ใจกับวิธีที่คุณปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและผลกระทบที่ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้มีต่อคุณ ผลกระทบของความสัมพันธ์ต่อการตระหนักรู้ในตนเองความสัมพันธ์ของคุณกับพื่นอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อการตระหนักรู้ในตนเองของคุณความสัมพันธ์เชิงบวกสามารถให้การสนับสนุนการยืนยันและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มของคุณในขณะที่ความสัมพันธ์เชิงลบอาจทำให้เกิดความเครียดวิตกกังวลและความรู้สึกขาดการเชื่อมต่อ การปรับปรุงความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณสิ่งสำคัญคือต้องมีส่วนร่วมในการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจค้นหาประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆและท้าทายรูปแบบพฤติกรรมเชิงลบโดยสรุปการเข้าใจความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นเป็นส่วนสำคัญของการตระหนักรู้ในตนเองการให้ความใส่ใจกับวิธีที่คุณปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และผลกระทบที่ปฏิสัมพันธ์เหล่านั้นมีต่อคุณจะทําให้คุณเข้าใจตัวเองและที่ของคุณในโลกนี้ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยการปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณคุณจะสามารถเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองได้เนื่องจากทําให้คุณมีความรู้สึกเชื่อมโยงให้การยืนยันต่อคุณและให้ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มของคุณมากขึ้นการทําความเข้าใจจุดมุ่งหมายของคุณ จุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณคือแรงผลักดันที่ให้ความหมายและทิศทางในการดำรงชีวิตยอยู่ของคุณในบทนี้เราจะสำรวจความสำคัญของการเข้าใจจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณและผลกระทบว่าจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณมีผลต่อการตระหนักรู้ในตนเองของคุณอย่างไรการทำความเข้าใจจุดมุ่งหมายของคุณอะไรคือจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายสามารถอ,อธิบายได้ว่า เป็นเหตุผลที่บางสิ่งมีอยู่หรือเหตุผลที่ได้ทำไปแล้วในบริบทของชีวิตของเราจุดมุ่งหมายหมายถึงเหตุผลที่เราเกิดมาบนโลกนี้และเป็นเป้าหมายที่เราต้องการบรรลุเป็นหลักการนำทางในชีวิตของเราที่ช่วยให้เราค้นพบความหมายและบรรลุผลสำเร็จมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เราก้าวไปข้างหน้าและช่วยให้เราเข้าใจประสบการณ์ของเราอย่างสมเหตุสมผลและมันยังเป็นแรงผลักดัน ที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายและใช้ในการนำทางประสบการณ์ของเราจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณเป็นเหตุผลที่คุณดำรงชีวิตอยู่และเป็นสิ่งที่คุณหลงไหลมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นคุณและทำให้คุณรู้สึกเติมเต็มการเข้าใจจุดมุ่งหมายในชีวิตคุณอาจเป็นการเดินทางเพื่อค้นพบตนเองและก็อาจเป็นรางวัลอย่างหนึ่งที่ช่วยให้คุณมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นการกำหนดจุดมุ่งหมายของคุณ ค้นหาเหตุผลของคุณเหตุผลของคุณหมายถึงแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังจุดมุ่งหมายของคุณมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นคุณและทำให้คุณรู้สึกเติมเต็มในการค้นหาเหตุผลของคุณสิ่งสำคัญคือต้องสะท้อนถึงสิ่งที่คุณหลงไหลอะไรทํำให้คุณมีความสุขและอะไรที่คุณต้องการมีส่วนร่วมในโลกใบนี้สำรวจความหลงไหลของคุณความหลงไหลของคุณ สามารถบ่งบอกสิ่งที่มีค่าเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของคุณความหลงไหลของคุณคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและส่งหวังในการค้นหาความหลงไหลของคุณให้คิดถึงสิ่งที่คุณชอบทำในเวลาว่างกิจกรรมที่คุณถนัดโดยธรรมชาติอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขและสิ่งที่คุณพบว่าเติมเต็มคุณข้อมูลเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับสิ่งที่คุณหลงใหลอย่างแท้จริง ช่วยให้คุณค้นพบจุดแข็งและสิ่งที่เป็นแรงผลักดันคุณได้สำรวจความสนใจของคุณเมื่อคุณระบุความสนใจของคุณได้สิ่งสำคัญคือต้องสำรวจเพิ่มเติมซึ่งอาจรวมถึงการเข้าชั้นเรียนการเป็นอาสาสมัครในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือการหางานอดิเรกที่สอดคล้องกับความชอบของคุณการสำรวจความสนใจของคุณจะทำให้คุณเข้าใจสิ่งที่คุณหลงไหลอย,อย่างแท้จริง และเข้าใจว่าอะไรเป็นแรงผลักดันคุณได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำรวจค่านิยมและความเชื่อของคุณค่านิยมและความเชื่อของคุณสามารถมีบทบาทในการกำหนดจุดมุ่งหมายของคุณลองนึกถึงสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณสิ่งที่คุณยึดมั่นและสิ่งที่คุณต้องการมีส่วนร่วมกับโลกใบนี้ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้คุณระบุสิ่งที่คุณหลงไหลอย,อย่างแท้จริง และยังระบุว่าอะไรเป็นแรงจูงใจให้คุณสำรวจประสบการณ์ของคุณประสบการณ์ที่ผ่านมายังช่วยให้คุณค้นพบจุดมุ่งหมายของคุณได้อีกด้วยคิดถึงสิ่งที่คุณได้เรียนรู้สิ่งที่คุณทำสำเร็จและสิ่งที่คุณภูมิใจข้อมูลนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับสิ่งที่คุณหลงไหลและบ่งบอกว่าอะไรเป็นแรงผลักดันคุณการค้นหาแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังจุดมุ่งหมายของคุณ ต้องอาศัยการผสมผสานร,ระหว่างการทบทวนตนเองการสำรวจและความเข้าใจสำรวจความลหลงไหลความสนใจค่านิยมความเชื่อและประสบการณ์ของคุณคุณจะได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าอะไรเป็นแรงผลักดันคุณและอะไรเป็นสิ่งที่คุณลหลงไหลอย่างแท้จริงข้อมูลนี้สามารถช่วยให้คุณกำหนดจุดมุ่งหมายของคุณและใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับค่านิยมและความเชื่อของคุณ เพื่อมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นผลกระทบของจุดมุ่งหมายในชีวิตต่อการตระหนักรู้ในตนเองการมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนสามารถมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการตระหนักรู้ในตนเองเมื่อคุณรู้ว่าคุณหลงไหลในอะไรและทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่คุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นและอะไรแรงผลักดันของคุณสิ่งนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้สอดคล้องกับค่านิยมและความเชื่อของคุณ การตระหนักรู้ในตนเองช่วยให้คุณค้นพบจุดมุ่งหมายของคุณได้อย่างไรการตระหนักรู้ในตนเองเป็นกุญแจสําคัญในการค้นพบจุดมุ่งหมายของตอนเองช่วยให้เราเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนค่านิยมและความเชื่อของเราเมื่อเข้าใจตัวเองและแรงจูงใจของเราเราสามารถเริ่มระบุสิ่งที่เราหลงไหลอะไรคือสิ่งที่สําคัญสําหรับเราอย่างแท้จริงและอะไรคือสิ่งที่เราต้องการทําให้สําเร็จในชีวิต นี่อากเป็นการเดินทางเพื่อค้นพบตัวเองและการสำรวจแต่ประโยชน์ที่ได้รับก็คุ้มค่ากับความพยายามเมื่อเราเข้าใจจุดมุ่งหมายของเราเราสามารถทำการตัดสินใจที่สอดคล้องกับค่านิยมและความเชื่อของเราและเราสามารถมุ่งเน้นพลังงานของเราไปยังสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราการตั้งเป้าหมายตามจุดมุ่งหมายของคุณเมื่อระบุจุดมุ่งหมายได้แล้วสิ่งสำคัญคือ ต้องกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของคุณเป้าหมายเหล่านี้ควรมีความ s mart s specific คือมีความเฉพาะเจาะจง m measurable คือวัดผลได้ a achievable คือบรรลุผลได้ r relevant คือเกี่ยวข้องสอดคล้องและ t time bound คือจำกัดเวลา วิธีนี้จะช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายให้เป็นรูปธรรมและทำตามได้ง่ายขึ้นการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทยังทำให้คุณบรรลุปเป้าหมายและสร้างผลกระทบเชิงบวกในชีวิตของคุณและชีวิตของผู้อื่นได้นอกจากนี้การติดตามความคืบหน้าของคุณไปสู่เป้าหมายเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณรักษาความตระหนักรู้ในตนเองรวมถึงสามารถเติบโตและพัฒนาต่อไปได้โดยสรุปการเข้าใจจุดมุ่งหมายของคุณ เป็นสิ่งสำคัญของการตระหนักรู้ในตนเองโดยการสร้างความตระหนักรู้ในตนเองและสำรวจแรงจูงใจของคุณคุณจะค้นพบสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณอย่างแท้จริงและตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของคุณได้การเดินทางสู่การตระหนักรู้ในตนเองและการค้นหาจุดมุ่งหมายยังคงดำเนินต่อไปแต่ประโยชน์ที่ได้รับก็คุ้มค่ากับความพยายามดังนั้นจงใช้เวลาไตร่ตรองชีวิตของคุณ ค้นหาสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณและเริ่มลงมือทำเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของคุณตั้งแต่วันนี้การรักษาการตระหนักรู้ในตนเองในบทนี้เราจะหารือเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาการตระหนักรู้ในตนเองและสำรวจกลยุทธ์ในการทำเช่นนั้นนอกจากนี้เราจะพูดถึงบทบาทของการมีสติและการไตร่ตรองตอนเองในการรักษาการตระหนักรู้ในตนเอง กลยุทธ์ในการรักษาการตระหนักรู้ในตนเองการตระหนักรู้ในตนเองไม่ใช่ความสำเร็จเพียงครั้งเดียวแต่เป็นการเดินทางที่ต่อเนื่องต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์บางอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อรักษาและสร้างการตระหนักรู้ในตนเองของคุณ 1. สะท้อนประสบการณ์ของคุณใช้เวลาในการสะท้อนประสบการณ์ของคุณและคิดถึงสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้น สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและพฤติกรรมของคุณอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น 2. ขอความคิดเห็นขอความคิดเห็นจากผู้อื่นเกี่ยวกับพฤติกรรมและบุคลิกภาพของคุณสิ่งนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณและช่วยให้คุณเติบโตในฐานะบุคคลหนึ่ง 3. ฝึกสติสติคือการฝึกอยู่กับปัจจุบัน และตระหนักถึงความคิดและความรู้สึกของคุณการฝึกสติจะทำให้คุณตระหนักถึงความคิดและอารมณ์ของคุณมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้น 4. ตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายสามารถช่วยให้คุณจดจ่อกับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุและทำให้คุณมีความรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมีแรงจูงใจ และมุ่งมั่นที่จะรักษาการตระหนักรู้ในตนเองบทบาทของสติในการตระหนักรู้ในตนเองสติเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการรักษาการตระหนักรู้ในตนเองการอยู่กับปัจจุบันและการตระหนักถึงความคิดและความรู้สึกของคุณคุณจะสามารถเข้าใจตัวเองและพฤติกรรมของคุณได้ดีขึ้นสติยังสามารถช่วยให้คุณปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าอกเข้าใจและความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการตระหนักรู้ในตนเองความสำคัญของการสะท้อนตนเองการสะท้อนตนเองคือกระบวนการตรวจสอบความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของคุณสิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและพฤติกรรมของคุณอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นการทบทวนตนเองเป็นประจำยังสามารถช่วยให้คุณ ระบ,บุรูปแบบพฤติกรรมของคุณระบ,บุพื้นที่สำหรับการเติบโตและทำการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกในชีวิตของคุณโดยสรุปการรักษาการตระหนักรู้ในตนเองเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นด้วยการใช้กลยุทธ์ต่างๆเช่นการสะท้อนตอนเองการขอความคิดเห็นการฝึกสติและการตั้งเป้าหมาย คุณจะเติบโตและพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองต่อไปได้ด้วยการผสมผสานการสะท้อนตัวเองเข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณคุณจะสามารถเข้าใจตนเองได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิตได้ความท้าทายและการเอาชนะอุปสรรคต่อการตระหนักรู้ในตนเองเมื่อพูดถึงการตระหนักรู้ในตนเองการเดินทางอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็คุ้มค่าระหว่างทาง คุณอาจเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายบ้างแต่ข่าวดีก็คือคุณสามารถเอาชนะได้ในบทนี้เราจะมาเจาะลึกถึงความท้าทายทั่วไปบางส่วนในการตระหนักรู้ในตนเองและวิธีเอาชนะความท้าทายเหล่านั้นความท้าทายทั่วไปในการตระหนักรู้ในตนเองหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการตระหนักรู้ในตนเองคือความสงสัยในตนเองหลายคน ต่อสู้กับความสงสัยในตนเองรู้สึกว่าตนเองไม่ดีพอหรือไม่มีสิ่งที่ต้องใช้สิ่งนี้อาจทำให้ยากที่จะซื่อสัตย์ต่อตนเองและยากที่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงการตระหนักรู้ในตนเองความท้าทายอีกอย่างหนึ่งคือการตัดสินตนเองผู้คนมักตัดสินตนเองอย่างรุนแรงและเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น ซึ่งอาจนำไปสู่ความรู้สึกไม่คู่ควรและมีความนับถือตนเองต่ำสิ่งนี้อาจทำให้ยากต่อความซื่อสัตย์ในตนเองและการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกประการสุดท้ายการพูดกับตนเองในแง่ลบเป็นความท้าทายทั่วไปในการตระหนักรู้ในตนเองสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการพูดกับตัวเองในแง่ลบและวิจารณ์ตนเองซึ่งทำให้เรารู้สึกแย่ลงเกี่ยวกับตนเองและความสามารถของเรา การพูดกับตนเองในลักษณะนี้อาจสร้างความเสียหายได้เป็นพิเศษและทำให้ยากต่อการรักษาการตระหนักรู้ในตนเองเอาชนะความสงสัยในตนเองเพื่อเอาชนะความสงสัยในตนเองสิ่งสำคัญคือต้องรับรู้และยอมรับมันรับรู้ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่การตระหนักรู้ในตนเองตามปกติและทุกคนก็เคยประสบพบเจอมาบ้างนะบางช่วงของชีวิตจากนั้น ให้พยายามอย่างตั้งใจที่จะเปลี่ยนคำพูดของตนเองจากแง่ลบเป็นแง่บวกเตือนตนเองถึงความสำเร็จที่คุณทำและมุ่งเน้นไปที่จุดแข็งของคุณล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่สนับสนุนและให้กำลังใจที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและนับถือตนเองเอาชนะการตัดสินตนเองเพื่อเอาชนะการตัดสินตนเองให้พยายามจดจ่ออยู่กับ กระบวนการและความก้าวหน้าของตนเองแทนที่จะเปรียบเทียบกับคนอื่นจำไว้ว่าทุกคนต่างอยู่บนเส้นทางของตนเองและสิ่งสำคัญคือต้องใจดีและเห็นอกเห็นใจตนเองฝึกการเห็นอกเห็นใจตนเองและเตือนว่าคุณกำลังทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ล้อมรอบตัวคุณด้วยผู้คนที่เป็นบวกและคอยสนับสนุนคุณจะช่วยให้คุณสร้างความมั่นใจและความนับถือตนเอง การเอาชนะการพูดกับตัวเองในแง่ลบเพื่อเอาชนะการพูดกับตนเองในแง่ลบสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักเมื่อมันเกิดขึ้นจากนั้นพยายามอย่างตั้งใจที่จะเปลี่ยนคำพูดของตนเองจากแง่ลบเป็นแง่บวกล้อมรอบตัวคุณด้วยผู้คนที่เป็นบวกและคอยสนับสนุนที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและความนับถือตนเองนอกจากนี้ให้พิจารณาการบาบัดหรือการขอคาปรึกษาจากนักบาบัด หากการพูดถึงตนเองในแง่ลบนั้นแพรก่กระจายอย่างเฉพาะเจาะจงและส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อชีวิตประจำวันของคุณกล่าวโดยสรุปการตระหนักรู้ในตนเองอาจเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่ด้วยเครื่องมือและความคิดที่ถูกต้องความท้าทายสามารถเอาชนะได้การเอาชนะความสงสัยในตนเองการเอาชนะการตัดสินตนเองและการเอาชนะการพูดถึงตนเองในแง่ลบ จะช่วยให้คุณปรับปรุงการตระหนักรู้ในตนเองและมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นบทสรุปการตระหนักรู้ในตนเองเป็นสิ่งสำคัญของการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลช่วยให้เราเข้าใจความคิดอารมณ์ค่านิยมความเชื่อนิสัยพฤติกรรมความสัมพันธ์และจุดมุ่งหมายของเราการตระหนักรู้ในตนเองทำให้เราพร้อมมากขึ้นในการตัดสินใจอย่างรอบรู้ สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและมีชีวิตที่สมบูรณ์เราได้สำรวจแง่มุมต่างๆของการตระหนักรู้ในตนเองและกลยุทธ์ในการรักษาการตะหนักรู้ในตนเองตั้งแต่การทำความเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของเราการทำความเข้าใจความคิดและอารมณ์ของเราการค้นพบจุดแข็งและจุดอ่อนของเราการสำรวจค่านิยมและความเชื่อของเราและการประเมินนิสัยและพฤติกรรมของเราไปจนถึง การทำความเข้าใจความสัมพันธ์และจุดมุ่งหมายของเราเราได้ครอบคลุมองค์ประกอบที่สำคัญของการตระหนักรู้ในตนเองเรายังได้กล่าวถึงความท้าทายทั่วไปในการตระหนักรู้ในตนเองและวิธีเอาชนะความท้าทายเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการสงสัยในตนเองการตัดสินตนเองและการพูดถึงตนเองในแง่ลบเราได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้และรักษาการตระหนักรู้ในตนเองโดยสรุป การตระหนักรู้ในตนเองเป็นการเดินทางที่ยาวนานตลอดชีวิตต้องอาศัยการตรวจรองตนเองอย่างต่อเนื่องการมีสติและความเต็มใจที่จะท้าทายตนเองเราสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเราและบรรลุศักยภาพสูงสุดของเราได้โดยการลงทุนในการตระหนักรู้ในตนเองเราหวังว่าเหล่านี้จะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณในการเดินทางสู่การตระหนักรู้ในตนเอง จำไว้ว่ายิ่งคุณรู้จักตนเองมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งพร้อมที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเท่านั้นดังนั้นจงสำรวจเรียนรู้และเติบโตต่อไป